วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Channel Skillman.exe ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ TrueCore Hub 5G นะครับผมวันนี้เนี่ยมีงานเปิดตัวระหว่าง True 5G นะครับผมกับ Garena แล้วก็ Africa TV ครับเขาเปิดตัวซิมใหม่ซิม eSports ครับผมสำหรับสาย eSports โดยเฉพาะเลยราคาเริ่มต้นแค่49 บาทเองเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในงานนี้มีอะไรบ้างไปดูครับหน้าตาของซิม2 eSports ก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมราคาเริ่มต้นที่49บาทนะครับเป็นซิมแบบเติมเงินซึ่งสามารถเอาไปเติมแล้วก็ใช้บริการต่างๆตรงนี้ได้เลยครับผมเป็นโชว์ดีๆจากทาง Africa TV นะครับทั้ง Boys Planet นะครับแล้วก็ Up To You ด้วยนะฮะหลังจากนี้ครับเราจะมีช่วงของ Management Talk นะครับมีผู้บริหารนะครับที่จะขึ้นมาพูดคุยกับเรานะครับเป็นความร่วมมือกันของพันธมิตรทั้ง3เจ้าเลยนะครับทั้ง True 5G Garena Free Fire และ Africa TV นะครับที่จะขึ้นมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับหลังจากนั้นจะเป็นการเปิดตัว True 5G eSports Sim อย่างเป็นทางการและต่อด้วย Experience Interview กับสตรีมเมอร์ชื่อดังจาก Africa TV ครับและปิดท้ายด้วยการที่ท่านผู้บริหารของเรานะครับให้สัมภาษณ์แก่พี่ๆสื่อมวลชนเพื่อนำไปทำข่าวกันต่อไปครับและช่วงต่อไปที่ผมพูดถึงไปแล้วนะครับเรากำลังจะเข้าสู่ช่วงของ Management Talk นะครับและตอนนี้ครับผมขออนุญาตนำทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วง Management Talk สำหรับผู้บริหารท่านแรกที่จะขึ้นมาพูดคุยกับเรานะครับคือผู้บริหารจากทาง True Corporation นะครับขออภัยครับคุณพลอยจาตุกัญญาประทีปหัวหน้าสายงานดูแลประสบการณ์กลุ่มลูกค้าบมจ. True Corporation ที่จะขึ้นมาบนเวทีเพื่อพูดถึงการเปิดตัว True 5G eSports Sim ในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะท่านสื่อมวลชนน้องๆ นักกีฬา eSports แล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะ True Corporation เองเนี่ยเราเป็น Telecom Tech Companyเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าหัวใจสำคัญที่สุดของเราก็คือการนำเอาเทคโนโลยีสื่อสารบนเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G ให้เข้าถึงทุกๆคนแล้วก็ตอบโจทย์ทุกๆไลฟ์สไตล์ให้ดีขึ้นในทุกๆวันทีนี้เมื่อพูดถึงไลฟ์สไตล์เนี่ยพาร์ทที่ได้รับความนิยมมากๆก็จะเป็นพาร์ทในส่วนของเกมซึ่งในส่วนของเกมเนี่ยในประเทศไทยเองเรามีผู้เล่นเกมสูงถึง38 ล้านคนซึ่งสิ่งที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือปัจจุบันเนี่ยคนไม่ได้เล่นเกมเฉพาะแค่เพื่อความเพลิดเพลินอย่างที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่ว่าหลายๆท่านสามารถที่จะต่อยอดจากเกมสร้างรายได้ได้มากมายไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์น้องๆนักกีฬาอีสปอร์ตสายอาชีพทั้งหลายหรือว่าจะเป็นนักพากย์เกมก็ตามซ
ึ่งทาง True เองเนี่ยเราเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เล็งเห็นโอกาสในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยพาวงการเกมของไทยให้ไปสู่ระดับสากลมากขึ้นนะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีมากๆที่เราจะได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งสองท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางGarenaหรือว่า Africa TV ในส่วนของGarenaเนี่ยซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตเกมแล้วก็เป็นผู้เผยแพร่เกมออนไลน์ยักษ์ใหญ่จากประเทศสิงคโปร์เราก็จะมีการร่วมมือกันในการที่จะจัด Free Fire All Star Tournament นะคะแล้วก็กับทาง Africa TV ซึ่งก็เป็นทั้งในส่วนของโซเชียลมีเดียแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มจากประเทศเกาหลีใต้ในปีนี้เนี่ยก็จะมีการจัดการถ่ายทอดสด AVL แล้วก็จะมีการเวิร์คร่วมกันในส่วนของ PA Master Challenger นะคะจะมีการจัดขึ้นในปีนี้แล้วก็สุดท้ายนะคะเพื่อเป็นการเอาใจคอเกมทั้งหลายก็แน่นอนว่าธีมสำคัญหลักวันนี้ก็คือการเปิดตัว True 5G Esports SIM นะคะซึ่งก็เป็นซิมเติมเงินราคา49บาทใน49บาทนี้น้องๆก็จะได้รับทั้งอินเทอร์เน็ตไม่อั้นในการเล่นเกม ROV แล้วก็ Free Fire แล้วก็ได้รับในส่วนของโทร30นาทีเป็นเวลานาน7วันแล้วก็ได้ดู Africa TV Quick View ซึ่งจะไม่มีโฆษณามาคั่นเลยเป็นระยะเวลานานถึง90วันและที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะก็คือเพียงซื้อแพ็คเสริมแค่200บาทก็จะได้รับ Free Fire ไอเทมสุดพิเศษไปเลยมูลค่า200บาทนะคะก็ถ้าสนใจสามารถซื้อกันได้ในช่องทางออนไลน์ทั้งหลายก็ฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือแรงๆกับคุณพลอยผู้บริหารจากทาง True Corporation ด้วยครับสวัสดีครับเอฟผู้มีเกียรติแล้วก็ครึ่งๆของทางบริษัท True แล้วก็ Carina นะครับวันนี้รู้สึกดีมากที่มาพบกันอีกทีนึงแล้วเพราะว่าพูดถึงว่าเกมพูดถึงว่า e-sport ในประเทศไทยผมเชื่อว่าทุกคนก็ต้องรู้ Carina ได้ดีอยู่แล้วแล้ววันนี้เรารู้สึกว่าดีใจที่เป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสกลับมาร่วมมือกับทางบริษัททรูอีกครั้งหนึ่งซึ่งบริษัททรูเป็นต้องเธอว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญแล้วก็พาร์ทเนอร์เก่าสลักการีนาที่เราช่วยผลักดันพัฒนาการของอีสปอร์ตในประเทศไทยตั้งแต่หลายปีที่แล้วแต่ครั้งนี้เรารู้สึกว่าดีใจที่เป็นพิเศษที่จะมาร่วมงานแล้วก็ใช้เกมที่เราผลิตเองก็คือเกมของฟรีไฟนะครับขอโทษครับพวกเธออาจจะให้ข้อมูลนิดนึงเกี่ยวกับเกมตัวฟรีไฟนะครับฟรีไฟจะเป็นเกมที่ทางการีนาพัฒนาเองแล้วก็ให้บริการอยู่ที่มากกว่า160ประเทศนะครับแล้วซึ่งเป็นเกมที่มีเรียกว่าท็อปดาวน์โหลดของโลกที่ผ่านมา 4-5 ปีนะครับทางฟรีไฟก็จะเป็นเกมที่ติดท็อปดาวน์โหลดของทั่วโลกมาตลอดไปนะครับแล้วก็ทุกวันนี้จริงๆดาวน์โหลดของฟรีไฟทั่วโลกมีมากกว่า 1,200 รายดาวน์โหลดแล้วแล้วก็ Active User ต่อวันที่เป็นพีคสูงสุดประมาณ150ล้านเท่ากับประชากรของไทย2เท่านะครับแล้วทำไมถึงว่าเราเลือกฟรีไฟที่จะมาร่วมมือครั้งนี้เพราะว่าฟรีไฟที่ที่เรามีจากการแข่งขันอยู่ในประเทศไทยมาหลายปีเหมือนกันเราจะมีการแข่งขันทั่วไปเราจะมีการแข่งขันของโปรลีกในครั้งนี้สิ่งที่พิเศษแต่ว่าเบนิฟิตพิเศษสำหรับผู้เล่นก็คือเราจะcover มา3สุดนะครับเรามองว่ากลุ่มที่เล่นเกมจะมีคนที่เล่นทั่วไปก็คือผู้เล่นทั่วไปมีกลุ่มที่รู้และชมการแข่งขันแล้วก็การอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออยากเป็นกลุ่มที่อยากแข่งขันที่อยู่ใน e-sport นะครับเราก็จะมี benefit ของแต่ละส่วนนะครับแล้วซึ่งครั้งนี้นะครับเราจะเลือกเรียกว่าไอเทมพิเศษสลักของร่วมมือครั้งนี้เธอว่าอันนี้เป็นโอกาสดีมากที่สลักคุณที่เล่นเราเรียกว่า we play ก็คือกลุ่มที่เล่นเกมอยู่ทั่วไปนะครับครั้งนี้ถ้าผู้เล่นที่สนใจเราก็ซื้ ตัว e-sport sim จากทาง Trueแล้วก็แค่ทับเข้าไปสามารถจะได้ไลน์ไอเทมนะครับแล้วก็ครั้งนี้ไอเทมจะหลั่งไหลแล้วก็ไม่ได้สั่งการทุกเดือนก็คือหมายความว่าถ้าเราทับทุกเดือนเราก็จะได้ไอเทมมาเลยครับแล้วก็เป็นไอเทมที่ไม่ต้องไปสุ่มที่อยู่ในกระชาอีกครั้งหนึ่งก็คือซื้อได้เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ถือว่าพิเศษมากๆเรื่องต้องจากเดือนนี้ถึงเดือนกุมภาของปีหน้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเป็นเราเรียกว่าฟีเจอร์ไทยแลนด์ตัวที่2023สมาร์ทโฟนยิ่งใหญ่ที่สุดในปี2023ของประเทศไทยมีรางวัลรวมกว่า5ล้านบาทเข้าร่วมการแข่งขันฟีเจอร์ตัวที่2023แข่งขันแบ่งออกเป็น3รอบได้แก่รอบคัดเลือกรอบเรกูล่าซีซั่นและรอบแกรนด์ไฟนอลรอบคัดเลือกเปิดรับสมัครผู้จัดการจำนวนทีมจากทั่วประเทศแข่งขันกันในรูปแบบล็อกเอาท์เพื่อคัดเลือกหาแต่ทีมหน้าใหม่เข้าสู่รอบถัดไปโดยจะแข่งขั
ารในรอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึง30กรกฎาคม2566ปกติพูดถึงการแข่งขันของ e-sport มืออาชีพทุกท่านอาจจะนึกถึงอีกเกมนึงของ Garena ก็เคยมีสินค้าหนึ่งนะครับแต่จริงๆถ้าพูดถึงว่าผลงานของนักกีฬา e-sport ในประเทศไทย Free Fire ถือว่าเป็นเกมที่ทีมไทยได้มีผลงานได้ดีที่สุดที่ผ่านมานะครับFree Fire เป็นเกมระดับโลกแล้วก็เราจะจัดการแข่งขันเราเรียกว่า World Championship มาหลายปีแต่ทีมไทยได้แชมป์ของโลกมา3ปีแล้วครับแล้วปีนี้เราได้ร่วมมือกับทางทรูเพื่อจะมาผลักดันแล้วก็พัฒนาตัวโอลิมปิกต่อไปเพื่อจะให้ทีมไทยที่จะเป็นตัวแทนแล้วก็เข้าไปแข่งของFree Fire World Series อีกรอบอีกครั้งนึงนะครับแล้วของปีนี้นะครับ Free Fire World Series ก็จะเกิดขึ้นที่กรุงเทพช่วงโนเวมเบอร์ของปีนี้นะครับแล้วก็พูดถึงว่าอีกส่วนนึงเมื่อกี้เรามีผู้เล่นทั่วไปที่เล่นเกมเรามีผู้เล่นที่ชมการแข่งขันของ e-sport ก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่อาจจะไม่ได้เป็นนักกีฬา e-sport มืออาชีพแต่อาจจะมีความสายที่ว่าอยากแข่งขันเราก็รู้สึกว่าดีใจที่จะร่วมมือกับทางบริษัททรูที่จะช่วยจัดการแข่งขันของ Thailand Master Cup แล้วก็รวมถึง All Star ของสิ้นปีนี้นะครับสำหรับกลุ่มผู้เล่นที่สนใจแล้วก็อยากมาแข่งขันมาพิสูจน์ฝีมือของตัวเองสามารถจะมาเข้าร่วมการแข่งขันของตัว Thailand Master Cup เพื่อจะมีโอกาสมาพบมาเจอกับทีมเราเรียกว่านักกีฬาอีสปอร์ตมืออาชีพและเป็น All Star ของเกม Free Fire นะครับแล้วก็ครั้งนี้เรารู้สึกดีใจมากที่เราสามารถจะมาร่วมมือกับทางบริษัททรูอีกครั้งนึงแล้วก็เพื่อจะมาดูแลeSports พัฒนาการของประเทศไทยหวังว่าทุกคนจะมาเชียร์แล้วก็ซัพพอร์ตของTrue eSports Scene นะครับครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณเรนโซผู้บริหารจากทางGarenaด้วยครับและท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้บริหารจากทาง Africa TVคุณพลพัฒน์ยศสิงห์ยศสิงห์พรขึ้นบนเวทีเพื่อพูดถึงการเปิดตัว Panamic Streaming Platform อย่างเป็นทางการร่วมกับทางทรูในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับสวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนร่วมในการมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวความร่วมมือระหว่าง Africa TV ผู้นำ Streaming Platform และ eSport จากเกาหลีใต้กับ True Corporation ผู้นำด้านการให้บริการโทรคมโทรคมนาคมในประเทศไทยนะครับปัจจุบันอุตสาหกรรม e-sport streaming แพลตฟอร์มในไทยนะครับก็ในส่วนของพาร์ทของการเรื่องของวิดีโอ streaming เนี่ยเรามีมูลค่าตลาดในปีนี้สูงถึง 6,100 ล้านบาทนะครับซึ่งคาดการณ์ว่าจะโตขึ้นในภาพรวมของธุรกิจเลยตลาดจะมีมูลค่าถึง 17,900 ล้านบาทในช่วงปี2570นะครับซึ่งเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเข้ามาช่วยผลักดันและเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่าง Africa TV และ True จะช่วยพัฒนาและเติบโตตลาดสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Africa TV ได้มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า True eSports Team นะครับด้วยควิกวิวไอเทมนะครับก็คือเป็นไอเทมที่สามารถทำให้ผู้ชมได้รับชมการถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีโฆษณาขั้นนานถึง90วันนะครับนอกจากนี้ Africa TV ได้มีการคัดสรรเอาทั้งคอนเทนต์ที่เป็น K-pop เพราะเรามาจากเกาหลีใต้โดยตรงเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้ประสบการณ์ในส่วนของ K-pop content ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกพาร์ทนึงก็คือในพาร์ทของ e-sport มาเริ่มด้วยในฝั่งของส่วนของ K-pop content ก่อนนะครับก็จะเป็นตัวแรกนะครับก็คือ Boy Planet นะครับซึ่งมีการโชว์ไปเริ่มต้นอันนี้จะเป็นรายการประกวด K-pop Idol ซึ่งในรายการนี้ก็มีการส่งตัวแทนของประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับเข้าร่วมประกวดด้วยนะครับซึ่งเรามีการจัดกิจกรรม Watch Party ที่นาทูโกหักแห่งนี้ด้วยนะครับส่วนที่2ก็คือเป็นรายการของ Up to You ก็คือเป็นโชว์ที่2ที่เพิ่งโชว์ไปนะครับในรายการนี้ก็เป็นการประกวด K-pop Idol อีกนะครับซึ่งโดยเฉพาะในรายการนี้เนี่ยตัวแทนทีมชาติไทยเนี่ยได้รับชัยชนะนะครับจากการประกวดแล้วก็ได้เงินรางวัลกลับบ้านกว่า1ล้านบาทนะครับซึ่งก็ถือว่าเรามีทรัพยากรเรามีทาเลนต์ในตลาดไทย Africa TV เข้ามาเป็นส่วนช่วยผลักดันให้เกิดโอกาสในระดับอินเตอร์มากขึ้นนะครับส่วนในด้าน e-sport นะครับเรามีพาร์ทเนอร์ซึ่งเป็นทีม e-sport ชั้นนำนะครับซึ่งในระดับโลกและในประเทศไทยนะครับในส่วนแรกก็คือทีม T1 ก็คือ Faker น่าจะเป็นeSport
โปรเพเยอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันนะครับทีมถัดไปก็คือจะเป็นทีม Gen G และทารอนอีสปอร์ตซึ่งมีนักกีฬาโปรทีมชาติไทยมาสตรีมที่ Africa TV อย่างต่อเนื่องและสุดท้ายท้ายสุดกับตัวทีมเหล่าสตรีมเมอร์ของพาร์ทเนอร์ของเราก็คือ TrueSense นะครับซึ่งจะมาสตรีมให้ท่านได้รับชมตลอด24ชั่วโมงเป็นอย่างสุดใจนะครับที่ Africa TV นะครับในส่วนของถัดมา Africa TV ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้วงการ e-sport ไทยเติบโตขึ้นไปในระดับนานาชาตินะครับโดยด้วยความร่วมมือกับ TrueFiveG e-sport Team นะครับเรามีการจัดงานนะครับเราจะมีการจัดงาน AVL Thailand Qualifier นะครับขึ้นที่ True e-sport Pro Hub TrueFiveG Pro Hub แห่งนี้นะครับในวันที่16และ17ซึ่งเป็นการคัดตัวแทนทีมชาติไทยตัวแทนทีมไทยเพื่อเข้าไปแข่งต่อในระดับเอเชียแปซิฟิกก็คือ AVL ก็คือรายการ AVL Pacific เอเชียแปซิฟิกนะครับซึ่งจะมีการจัด Watch Party นะครับที่TrueFiveที่โปรแกรมแห่งนี้เช่นกันในช่วงเดือนธันวาคมโดยมูลค่าของเงินรางวัลรวมของทั้ง2รายการนี้สูงถึง3ล้านบาทนะครับถัดมานะครับยังไม่หมดครับเรามีความยินดีที่จะนำเสนอและเป็นการร่วมจัดงาน TA Master กับทาง True Esports True Fight Esports Sim เนี่ยเป็นปีที่2แล้วนะครับโดยในงานนี้เรามีการคัดตัวแทนจากทีมเวียดนามเพื่อในระดับสมัครเล่นเพื่อมาแข่งกับตัวแทนแชมป์ของรายการยัง Master ของ True นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่3ธันวาคมปีนี้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับ Africa TV นะครับมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะส่งมอบประสบการณ์บันเทิงใหม่ๆให้กับกลุ่มลูกค้าทูได้เป็นอย่างดีนะครับพร้อมทั้งผลักดันทั้งวงการเคป๊อปและอีสปอร์ตของไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดดในตลาดโลกนะครับผมและเจ้าที่มีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรตินะครับในกับทุกท่านในการนำเสนอคอนเทนต์หรือเปิดตัวกิจกรรมใหม่ๆปัจจุบันในอนาคตอันใกล้นี้ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณพระพัฒน์ยศินทร์ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากแอฟริกาทีมนี้ด้วยนะครับความพิเศษนะครับที่เรามาเปิดตัวกันในวันนี้อีกครั้งนึงผมขอเสียงปรบมือครับให้กับผู้บริหารทั้ง3ท่านได้ไหมครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับจากที่ท่านผู้บริหารได้กล่าวไปนะครับผมอนุญาตแรปอัพสั้นๆนิดนึงนะครับว่าเรามีสิทธิพิเศษแล้วก็ประโยชน์อะไรบ้างที่คนจะได้รับจาก True 5G eSports ของเรานะครับอย่างแรกเลยครับเป็นการร่วมมือกันอย่างเป็นทางการระหว่าง True CorporationGarena และ Africa TV นะครับมีการเพิ่ม Free Fire Topping นะครับอันนี้ดีมากเลยเราไม่ต้องไปเปิดกาชาด้วยแล้วได้ไอเทมเลยอันนี้สุดยอดเลยนะครับแล้วมีการจัด True 5G Esports Tournament นะครับสำหรับทาง Garena นะครับมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า True และ Free Fire อีกมากมายเลยครับมีการจัดการแข่งขัน Free Fire Pro League Season 8นะครับแล้วก็การแข่งขัน Free Fire All Star Tournament 2023ทาง Africa TV นะครับได้เปิดตัวเป็นพันธมิตร Streaming Platform อย่างเป็นทางการร่วมกับทาง True Corporationมีสิทธิพิเศษมอบกับให้ลูกค้าทาง True 5G Esports Sim ทุกท่านได้รับ Quick View นะครับดูได้แบบไม่ต้องมีโฆษณาขั้นเลยนะฮะนานถึง3เดือนนะครับแล้วก็รับชมคอนเทนต์จากเหล่าสตรีมเมอร์ระดับประเทศและระดับโลกอีกมากมายเลยครับแล้วสำหรับช่วงเวลานี้นะครับตอนนี้เรามีแท่นตรงนี้พร้อมแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การเปิดตัว True 5G Esports Sim อย่างเป็นทางการนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้บริหารของเราทั้ง3ท่านขึ้นมาบนเวทีสัก1ครั้งนะครับก็จะมาเคาท์ดาวน์ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว5 4 3 2 1ขอเสียงปรบมือให้กับการเปิดตัว True 5G Esports Sim อย่างเป็นทางการครับและนี่คือความร่วมมือกันของทั้ง3ยักษ์ใหญ่จาก True 5G Garena Free Fire และ Africa TV ครับครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่าง True Corporation Garena Africa TV นะครับขอเสียงปรบมือด้วยฮะปกติเวลาเราเจอการพูดคุยเราก็จะเรียกเป็นบุ้มพี่บุ้มบุรพาพอเรียกชื่อจริงก็จะเขินๆกันนิดนึงนะโอเคครับเรียกบุ้มสักครั้งเลยครับงั้นแนะนำตัวก่อนเลยดีกว่าชื่ออะไรกันบ้างครับทั้ง3ท่านเลยครับเริ่มกับพี่บุ้มก่อนนะครับบุรพาครับสตรีมอยู่สังกัดTrueSenseครับที่แพลตฟอร์ม Africa TV ครับครับท่านต่อไปครับสวัสดีค่ะชื่อมินูก้าค่ะก็สตรีมอยู่ใน Africa TV ค่ะจากสังกัดTrueSenseเหมือนกันค่ะสว
วัสดีค่ะน้ำหอมน้ำน้ำค่ะตอนนี้ก็สตรีมอยู่ที่ Africa TV จากสังกัดโปรเซนต์เหมือนกันค่ะสวัสดีทั้งสามท่านอีกครั้งนึงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อกี้เราได้นั่งพูดคุยกันไปเล็กน้อยแล้วเนาะอยากรู้ว่าทั้ง3ท่านเป็นสตรีมเมอร์อยู่แล้วนะครับตอนนี้สตรีมมากี่ปีแล้วครับของผมสตรีมมา2ปีแล้วครับ2ปีครับมีแล้วครับก็สตรีมตั้งแต่เรียนมหาลัยเลยค่ะตอนนี้ก็5ปีแล้ว5ปีนะฮะส่วนน้ำนะครับของน้ำประมาณ2ปีครึ่งค่ะอันนี้มิ้นท์ก็เป็นเรียกว่าเป็นผู้อาวุโสของเราในวันนี้อาวุโสนะคะสตรีมในการสตรีมในการสตรีมนะครับถามกันนิดนึงครับสำหรับน้องๆที่อยากจะเป็นสตรีมเมอร์กันด้วยนะครับอะไรคือแรงบันดาลใจของแต่ละคนที่ทำให้เราเข้าสู่วงการสตรีมเมอร์ครับเริ่มจากพี่ปุ้มก่อนก็ตอนแรกผมเคยเป็นโปรเพลเยอร์มาก่อนครับเรารู้สึกว่าเราเล่นเกมสนุกตลกอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากมาทำเอ็นเตอร์เทนตลกจริงไหมนิดนึงอย่างเยลโล่สีเหลืองเฮ้ยผมต้องเป็นคนสีเหลืองหรือเปล่าเล่นได้หมดครับอันนี้จะเป็นคนตลกจริงครับผมมินแล้วครับก็เริ่มจากการที่มินดูคนอื่นก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาสตรีมสนุกจังเลยแล้วเราเป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็เล่นเกมสนุกนะแล้วก็เลยอยากลองแชร์โมเมนต์ความสนุกตรงนี้ให้คนอื่นดูบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มสตรีมแล้วก็เป็นสตรีมเมอร์ทุกวันนี้ค่ะเราสนุกจริงไหมแมงโก้มาม่วงติดโอเคน้ำนะครับค่ะสำหรับน้ำก็คล้ายๆมินค่ะคือน้ำก็ดูสตรีมเมอร์คนอื่นมาเหมือนกันแล้วก็วันนึงก็เห็นเขาเล่นก็อยากเล่นบ้างแต่พอจะเล่นก็ไม่มีเพื่อนเล่นก็เลยมาสตรีมเพื่อหาเพื่อนเล่นทีอ๋อพอเราสตรีมไปมีคนมาดูเราเราจะได้เล่นด้วยกันได้ใช่ไหมครับถ้างั้นสำหรับคนที่อยากเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยเรามีซิมดีๆของเราในวันนี้แล้วเนี่ยอยากจะเริ่มเป็นสตรีมเมอร์อะไรคือคุณสมบัติสำคัญเลยที่สตรีมเมอร์ควรมีของผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบการสตรีมเนี่ยจะมีคนเข้ามาดูเยอะๆใช่ไหมครับครับผมรู้สึกว่าการที่เราอาจจะใส่ดีเฟรนลี่พูดคุยเก่งๆเนี่ยสำคัญมากครับก็เหมือนเราต้องชวนเขาคุยแล้วแบบอยู่กับเราแบบนั้นมันจะได้อยู่กับเราแล้วก็พูดคุยเล่นกันไปเรื่อยๆใช่ครับและเขามีส่วนร่วมในการสตรีมครับมีแล้วครับก็สำหรับมิ้นคิดว่าอย่างแรกเราต้องมีใจรักแล้วก็มีความอดทนผมมิ้นเชื่อว่าถ้าเรามีใจรักการที่จะเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยทุกๆอย่างจะตามมาเองและที่สำคัญก็คือความอดทนพอมิ้นเชื่อว่าจริงๆแล้วการที่เราจะสร้างแชนแนลให้เติบโตเราต้องใช้เวลาแล้วก็มีความอดทนเพราะฉะนั้นก็ใครที่อยากเป็นสตรีมเมอร์เนี่ยมันก็อยากให้สู้ๆครับใช่ค่ะน้ำนะครับสำหรับน้ำคิดว่าน่าจะเป็นความสม่ำเสมอมากกว่าก็เป็นอีกข้อนึงที่รู้สึกว่าสำคัญอย่างเช่นว่าวันนี้เนี่ยมาสตรีมเนี่ยอาจจะยังไม่มีคนดูมากอย่างมินมันน่าจะควบคู่กับของมินที่เป็นความอดทนวันนี้อาจจะยังไม่มีคนดูมากแต่ถ้าเราหายไปเลยคนก็จะเหมือนลืมเราไปแต่เราต้องคอยมาเรื่อยๆต่อให้ไม่มีคนดูแต่เราก็มาทุกวันเป็นความสม่ำเสมอนะคิดว่าอันเนี้ยสำคัญเหมาะเลยเหมาะกับ True 5G Sport Sim ของเราเน็ตนี้แบบ Unlimited สตรีมไปยาวๆอยู่กันได้นานๆนะเมื่อกี้เราถามถึงแรงบันดาลใจเราถามถึงคุณสมบัติแล้วผมว่าแต่ละคนจะต้องมีไอดอลประจำตัวว่าแบบเฮ้ยคนนี้ฉันชอบสตรีมเมอร์คนนี้จังเลยเป็นไอดอลผมเริ่มจากฝั่งน้ำมาดีกว่าโอเคของน้ำพี่จริงของน้ำน้ำจะชอบเป็นฝั่งเกาหลีเป็นผู้หญิงใช่ครับชื่อเกิร์ลโป้ก็เขาเป็นคนเกาหลีชอบไหมเพราะว่าหนึ่งก็คือน่ารักมีสปอร์ตมากขึ้นครับผมก็ยินดีที่เห็นวงการอีสปอร์ตมันเข้าถึงง่ายเนี่ยทุกที่แล้วของซีมเขาผมว่าช่วยให้น้องๆเนี่ยการเป็นโปรเพลเยอร์ง่ายขึ้นครับเน็ตแรงเน็ตเสถียรอะไรเงี้ยใช่เลยครับมินนะฮะก็ตื่นเต้นที่ตอนนี้อยู่บนเวทีก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับก็ดีใจค่ะที่ทาง True Esport 5G นะคะมาทำร่วมกับแอฟริกาด้วยซึ่งโปรเซนต์สัญญาของพวกเราเนี่ยก็เป็นพาร์ทเนอร์กับทางแอฟริกาซึ่งถ้าเราแบบใช้ทีมตัวเนี้ยก็คือเราสามารถดูควิกวิวได้คือไม่ติดแอดอะไรเงี้ยซึ่งก็ดีใจแล้วมินก็จะเอาไปแนะนำให้คนดูมินไปซื้ออ๋อเยี่ยมเลยครับคุ้มมากคุ้มมากจริงขอบคุณครับมินครับและน้ำครับแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากนะคะที่ทางทูเนี่ยได้เชิญพวกเรามาค่ะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนจากสังกัดโปรเซนต์ที่ได้มางานในอย่างนี้ค่ะโอเคนะครับยังไงต้องขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆนะครับที่ขึ้นมาพูดคุยกับเราในช่วงเซสชั่นสั้นๆวันนี้นะฮะขอบคุณมากๆอีกครั้งครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะซิมของเรา True 5G Sport SIM นะครับมีทั้งความบันเทิงนะครับใครจะเป็นสายเล่นเกมฟรีไฟล์นี่สามารถที่จะเป็นโปรเพลเยอร์ได้เลยนะครับหรือจะไปสตรีมก็ได้
หรือจะดูความบันเทิงก็ได้นะครับทั้งสายเกาหลีนะครับทั้งไทยและต่างประเทศต่างๆมากมายสามารถที่จะเข้าไปดูในนั้นได้เลยนะครับและช่วงสำคัญต่อไปนะครับเราจะเป็นช่วงเวลาที่จะให้ท่านผู้บริหารของเรานะครับได้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับในสถานที่ที่เดี๋ยวเราจะจัดสถานที่เอาไว้ให้นะครับให้พี่ๆสื่อมวลชนได้พูดคุยกับผู้บริหารของเรานะครับยังไงวันนี้ครับทางผู้จัดงานนะครับและทีมงานทุกคนต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติและเหล่าผู้บริหารทุกท่านมากๆนะครับที่มาร่วมงานเปิดตัว True 5G Esports Team ในวันนี้นะครับขอบคุณผู้บริหารจากทาง True Corporation ครับขอบคุณผู้บริหารจากทาง Garena ครับแล้วก็ขอบคุณผู้บริหารจากทาง Africa TV ครับหลักๆวันนี้เนี่ยครับก็ทำให้เราเข้าใจสิทธิประโยชน์นะครับของซิม True Esports นี้นะครับราคาเริ่มต้นแค่49บาทนะครับแล้วก็เห็นถึงพันธมิตรนะครับที่ว่าเราสามารถที่จะเล่นเกมของ Garena นะครับแบบไม่จำกัดฟรีนะครับผมในซิมนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะดูสตรีมของ Africa TV เนี่ยได้ฟรี90วันครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย